สดีค่ะสวัสดี EP ที่2เนาะค่ะตอนนี้ป๋าสวิตกลับมาจากไซม่องค่ะเดี๋ยวสิลองไปหวานแหต่อเนาะค่ะครับสวัสดีครับวันที่รอยามหม่องก็สิหวานแหก่อนเนาะค่ะสิหวานบ่สิพ่อเด็ดสิหวานบ่เป็นลุ้นกันค่ะเหลียวแล้งบ่ก่อนที่สิไปยามหม่องเป็นคลิปที่3ของมื้อนี้เนาะบ่แน่อาจสิบ่มีคลิปที่3ก็ได้บ่ฮู้ว่าหม่องสิหวานบ่เนาะค่ะมาลองใส่เบิ่งตอนนี้เฮาสิไปหวานแหก่อนค่ะพี่น้องว่าหม่องเบอร์5หม่องเบอร์4เบอร์4มันใหญ่แน่ตัวหน่อยสิบ่ติดเด้อครับมันหลอดแม่นตอนนี้เฮาก็มาอยู่บ้านแขดอนเนาะค่ะตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องระวังที่รอยามหม่องเนาะค่ะบ่าวสุรินทร์ก็ขี่รถใกล้อันสะพานหล่องน้ําหยังดอกนี่ห่วยคือหยังดอกคลองน้ําค่ะก็เลยซองๆเมืองก็เห็นปลาก็เลยลองหวานดูมันสลับพี่น้องอุ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอุ้ยปลาขาแยงนะเอออุ้ยปลาขาแยงนะอันนี้ปลาขาวขาแยงก็มีอุ้ยมันมันกําลังคือบ่ครูมาใส่ลูกปลาขาแยงระวังมันแทงมือเด้อขาแยงบ่ตัวนี้ปลาอะไรปลาญอนอุ้ยปลากระบอกปลากระบอกนั่นน่ะนี่บ่แม่นปลาขาวใหญ่ติบ่นี่ไปเปิ้ลเอาเขาใส่ปลาขาแยงแล้วนั่นหางเหลี่ยมๆน่ะตัวใหญ่มันไข่ละติอื้อยากเฉียบ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 อู้ได้หลายตัวอยู่น่ะมันได้หลายตัวปะนั่นน่ะหาตัวตัวหน่อยก็ปล่อยมันซะไปอีเปิ้นน่ะเออเอาระวังสิรอยามหม่องค่ะเฮาก็ใส่เวลารอให้เป็นประโยชน์ที่แรกซักกันิกาว่าสิไปเฮ็ดคลิปนึงเนาะค่ะคือถามไปขุดอีโปมลงคลิปก่อนอุ้ยไปบ่ได้ไปทางนั้นไปบ่ได้ก็เลยโง่กลับมาทางผีค่ะมาอีกทางอีกบ้านนึงเนาะบ่ให้เสียเที่ยวบ่ให้เสียเวลาบ่มองใดหวานมองนั้นแหละบ่มองใดก็ลงมองนั้นแหละค่ะนั่นข่อยว่าไปจะไปยืนอยู่มองนั้นแล้วก็ว่าลงมองตรงนี้นี่มันบ่บ่มีดอกเขาเห็นเขาลือไว้อยู่อืมให้มันมาเด้อมองหันละเฮ้ยนั่นละขอเห็นมันบวชเต็มอยู่ลุยกวาดปากก็บ่แตกท่านมันบ่ล่ะเช็ดเลยโอ้ยหวานปลาปูบ่ถือซ้ําพี่น้องตอบติสิมาหันบ่วง 10,000 10,000 หัวสักกะเทียมสักกะนี่ก็ตายบ่ทันปลาสวิตลูกไว้โพดคือบ่คือเฮาก็ไปกู้ที่โปมไม่มีพอตัวครับได้เที่ยวเดียวได้รอบเดียวเต็มเลยติดเต็มเลยคนแม่มันล้นน้ําตีนี่ค่ะว่าป้าล้นลงน้ําแล้วพี่น้องขนาดติดใหม่อ่ะอุ้ยเบิ่งป้าขาแยงใหญ่เดี๋ยวใหม่ก่อนเขาเอิ้นป้าขาวนั่นแหละเจ้าบ่ฮู้เดี๋ยวสิมาว่าป้ากระบอกอยู่แหมมันตัวยาวตัวป้าขาวใหญ่นี่ป้าขาวเป็นสิตะกั่นตัวนั้นมันยังหน่อยอยู่ดีว่ามันยังติดตัวหน่อยอยู่เนาะแหเบิ่งพวกไงเอ้ล่ะเอ้านี่ปลาขาแยงไงพี่น้องเดี๋ยวบ่จับเด้อจับปลาขาวปลาขาแยงบ่ต้องจับนี่ปลาขาแยงไงค่ะพี่น้องนี่จับปลาขาแยงอุ้ยมันแม่นปลาขาแยงเลยเนาะปลาขาแยงคักๆเลยนะมันบ่แม่นข้าใหม่นะเว้ยเดี๋ยวบ่ยางหลายมันเว้ยเฮาว่ามันคูลงโขบๆอยู่โอ้ยปลาตายหวานลงไปอีกแล้วสิมันมันอยู่ดอกค่ะพี่น้องได้พอต่มละแล้วเฮาสิไปยามหม่องอีกมันแม่รอบนี้นานบอกแล้วว่าได้อีหลี
ปลาขาวตัวใหญ่ๆงามๆค่ะพี่น้องนี่กำลังถอดแสบเลยตัวมันอ้วนอุ้ยขันวองเข้าไปบานมองนั้นเนาะที่เข้าไปบานมองนั้นค่ะมันตัวใหญ่สำนี่เนาะคักเลยเนาะเขาตัวใหญ่เขาไปก่อนเลยตัวใหญ่เขาไปก่อนเขาบอกไอ้เอ้าเปล่าสุวิทย์ป่าอยู่ใส่ละเอ้านี่ปลาขาวตัวใหญ่ๆงามๆค่ะพี่อุ้ยเหลี่ยวเลี่ยงแล้วเหลี่ยวเลี่ยงแล้วสำนี่ก็เหลี่ยวเลี่ยงแล้วได้นี่ดินคักเลยบาสุวิทย์วะดินยั้งเนาะดินใหม่บ่โหโหป้าบ่ปลาคอเออได้ปลาคอใหญ่บ่แม่นใหม่เด้อนี่อุ๊ยปลาคอตัวบักใหญ่เลยนี่มันมันได้ต้มเขาเหลียวไปว่าแต่ใหม่อู้เด็ดปลาโคใหญ่นั่นเห็นบัวบอกแล้วมันบัวมันบัวมันปลาโคใหญ่ค่ะพี่น้องปลาโคใหญ่ซ้ำแขนปลาโคใหญ่ซ้ำแขนอย่าให้รุดมือเด้อแห้งเสดียนเหี่ยงเด้อแต่มันนั่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 นวิ นี่มันมันได้ตรมได้ตรมเนาะตัวเดียวก็คุ้มค่ะตัวใหญ่มีมือซะดิยามตอนล่ะพี่น้องยามตอนยามมองเก่าโอ้ยบ่ทันเลยตัวของใหม่เฮ้ยจังๆเลยจังๆเลยอะไรจังๆปลาปลาหรือไม้เมื่อกี้ฉันนึกว่าไม้นะแต่เป็นปลาใหญ่ติดใหม่พี่น้องเอเล่เลยใหม่มันดินตึ๊กๆเลยนะโอ้ตายจะวานไปมันขึ้นอีกมองนึงอีกแต่ว่าแต่ใบใหม่เห็นขาวๆบ่ได้แถบป่าหมาอุ๊ยเดี๋ยวบ่ย่างหลายเลยไกลๆเด้ปลาขาวหน่อยค่ะพี่น้องถอดอยู่เด้ได้ต้มอยู่เด้ทั้งปลาขาวปลาแขยงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะไม่มานใช่ล่ะออกทางใดล่ะออกทางนั้นล่ะโอ้ยเพื่อสิแก้ได้บ่ได้ทายให้เบิ่งดอกค่ะพี่น้องให้มันลดลงอยู่ในผืนก่อนค่อยเอาอิดมานอยู่เด้อพี่น้องนี่เอาอิดเก็บใส่ลูกมานอยู่ได้ถอดแซ่บเสียด้วยปลาซําโอ้ยเหลียวแรงแล้วปลาคอน่ะตรมปลาคอก็ตรมตรุบตรุบว่านก็เหลียวย้อนป้าเข้าไปบ้านล่ะค่ะได้หนึ่งได้ถอดทั้งประเทศไทยพี่น้องเบิ้งเนาะเหลือสองเมนูแคปไซลูกแคปไซทางเหนือเขาเก็บเห็ดจังเลยทางเขาเก็บป่าไปก่อนเสาได้ข่าวว่าพี่เจยมานเห็ดปวกว่าโทรมาหาแต่เสาเจ้าปณิกาบ่ได้รับโทรมาหายให้โทรมาหายให้พอมาเก็บเห็ดปวกเห็ดปวกกับบ่ไปมันโทรศัพท์บ่แจ้งเตือนไหมคะเวลาโทรมากับพวกเขาแจ้งคือกันว่าเป็นหยังครับสาวนิกาเพิ่นอยากดึงครับพี่น้องได้สี่ห้าตัวเดี๋ยวนี่ครับไปเอามาไปเอาครูมาลูกมันเด้งเร็วๆจับเอามันสิเด้งไปปะไปขนาดพี่มันเด้งมาข้างพี่พี่ลูกลงแป้วใหม่ออกลงแป้วใหม่ออกแล้วนะก็เลยได้กัดไม่กล้าได้โจมขึ้นเก็บใส่เลยลูกเดี๋ยวไปถอดกินอยู่แสบๆเอาเร็วๆเร็วๆมันจะเด้งไปตกน้ำอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยนายไก่ละลงไปตัวใหญ่กันเป็นว่าฟานัตเต้ใหม่เนี่ยอุ้ยบัตรท่านได้ลงยุติสละเร็วๆป้าไปนี่จากแล้วฝุ่นมันขึ้นอีกแล้วฝุ่นเฮ้ยสิบานหอดเออสีขาวมีบ่แช่งมีแต่ใบไม้ครับสวีทประมาณหมานกำลังโยหมานอยู่ทั้งๆที่ทางที่1 2ข้างนี้มีบ่มา
ตาขาแง่งพองอ้วนเป็นงูมามาง่ายเลยลูกปักเจ็บเลยเลยนะฮะหรือพ่อได้กินอยู่ค่ะมันพ่อได้ติดหลายแม่มันติดเท่าน้อยโตสองดังนั้นแต่ว่าพ่อได้โตเออไปใจมองไว้อยู่รอบสองรอบไปใจมองไว้อยู่ถ้าฝนสิติดปุบุดิทางป่านั่นทางออกไปทางป่าทางผ่านไหมทางฝนเออทางวัดน่ะเดี๋ยวมาว่าสิใส่ยังหยาดน้ําไปมองกันได้ก็เลยนี่มองมองนะโอ้ยน้ําพัดนะโอ้ยอย่าเย็นนี่ละมันหนาวก็หยาดหนาวบ่แม่นป่าไข่แหงเด้อค่ะพี่น้องทําความเข้าใจใหม่ซาวกันในกาบ่ฮู้เนาะก็เบาสุวิทย์ก็คือว่าแต่ป่าไข่แหงแต่มันมีหนวดแข็งๆเขาบอกว่าเป็นปลาโกดค่ะปลาโกดป่องตาเราว่าปลาโกดป่องแล้วมาเบิ่งคนบ้านนี่อู้ตัวใหญ่เด้นั่นเอามือออกใหญ่กว่าปลาขะแหงอืมซุปพ่อปลาขะแหงสิใหญ่แท้เอิ้นปลากดป่องเด้อพี่น้องขอโทษปลาขะแหงเฮาอ่ะขอโทษค่ะให้ข้อมูลผิดเอามานะหมูจักเนาะไปรอบละโต2โตรอบละ2 3โตค่ะรอบ3ได้ไปยามม่องรอบปลาติดม่องพี่น้องมาหอดเหือนแล้วครับสรุปปลาถึงเราสวีทบานใดโอ้ได้บักหลายเลยค่ะไหนนี่ซึ้งๆมันโตยังไงอันนี้จะปลาอีหยังเขาว่าปลากดจังแหน่บ่แม่นเฮาก็ว่าปลาขะแหงแล้วแรงพอดีครับนี่แล้วแรงค่ะนี่แต่หมานอยู่เด้อนี่บานแป๊บเดียวเองเนาะวานดินขาเวลามื้อเลี้ยงสิไปยามหม้องเลี้ยงสิไปยามหม้องสินานบ่พี่น้องถ้ารอชมต่อคลิปยามหม้องเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะหวานแหหวานป่ากับหมานอยู่เนาะสํานี่ก็ถือว่าหมานแล้วพอแล้วเลี้ยงแล้วง่ายค่ะไปกับเขาเลี้ยงอยู่ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ